สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอมซ่าครับวันนี้ผมจะมาเล่นแชปเตอร์1ในเกมโยคายแมดเนสกันนะครับแมปนี้ครับคนสร้างคือมาจากแมป The Fog Reality แล้วก็ The Hellish Winter นะครับโหลดสักครู่ครับเกมเริ่มแล้วนะครับภารกิจในด่านนี้ครับให้คุณผู้ชมไปตามหากุญแจแล้วก็ไปที่ทางออกได้เลยครับต้องดูจังหวะศัตรูก่อนเข้าไปด้านในเนาะดูไปเลยแล้วกันว้าวยาแอบไว้ชิดขอบตรงนี้เซฟโซนนะครับวิ่งมาสุดทางได้เลยตรงนี้ครับกุญแจเริ่มเกมมาให้คุณผู้ชมเบี่ยงขวานะครับมันมีอยู่2โซนครับผมต้องดูดีๆนะครับระวังมุมจ่าเอ๋ด้วยสวัสดีมากครับให้คุณผู้ชมวิ่งไปที่จุดเริ่มต้นก่อนนะไปแคมป์ตรงทางออกครับทางออกตรงที่ศัตรูวิ่งไปเลยครับเดี๋ยวผมล่อมาก่อนโอ้มีเสียงกรีดร้องด้วยครับเอาไปซ้ายไม่วนนะครับไปเลยถ่ายไปเลยครับเรียบร้อยครับฟึบส่วนต่อมานะครับให้คุณผู้ชมเก็บไอเทมที่มีอยู่ในด่านนี้ครับไม่ว่าจะเป็นกรรไกรเทียนแล้วก็หน้ากากครับถ้าเก็บครบตัวเกมจะพาวาร์ปเลยครับผม okay. บรรยากาศเป็นแนวอาโกนี่เลยนะครับเหมือนมาบุกบ้านศัตรูเนาะเริ่มเกมมาเบี่ยงขวามาก่อนเลยนะครับต้องอาศัยการสังเกตดีๆห้องนี้น่าจะมี2อันครับผมตรงจุดเริ่มต้นเคลียร์แล้วนะครับเขาจะโฟกัสเป็นแสงๆเลยครับพอมองเห็นได้อยู่รึกันไกลผมว่ากันไกลเนียนสุดแล้วครับตรงนี้เคลียร์ครับผมระวังมุมจ่าเอกครับตัวศัตรูคือเนียนมากเบี่ยงขวาไปเลยละกันตรงนี้มองอะไรไม่เห็นเลยแอบก่อนเฮ้ยโอ้โหมุมจ่าเอกไม่ต้องกลัวนะครับสามารถพลาดได้ไม่จำกัดครั้งไปซ้ายดีกว่าเปลี่ยนเส้นทางเลยละกันเบี่ยงซ้ายไปต่อเลยครับผมมีเทียนให้เก็บปึ๊บบนทีวีเราศัตรูหรือเปล่าเปลี่ยนไปก่อนโอ้หัวเนียนๆตรงนี้ปึ๊บมันจะมีห้องตรงกลางแมปด้วยนะครับค่อยไปก่อนนี่ครับกันไกลบนตู้ศัตรูน่าจะติดสตันนะครับนี่ตรงนี้เก็บย่านนิดนึงครับต้องอาศัยมุมดีๆรึบแล้วก็มุมนี้ครับขาดชิ้นนึงครับตรงกลางที่ผมไม่ได้ไปห้องตรงนี้แน่เลยนี่นี่ห้องนี้ครับโอ๊ยวะยาอย่าทำร้ายผมเลยโอ้ยตามไม่หยุดเลยคือไม่มีเปอร์เซ็นต์สตาร์ทเลยครับวิ่งทะลุออบเจกต์กระจุยกระจายเลยและสุดท้ายแล้วครับตรงนั้นเลยตั้งหลักตรงนี้ก่อนนะครับตรงจุดเมื่อกี้ผมดูสับสนนิดนึงโอเคมันเป็นจุดที่แคบมากเรียบร้อยครับแต่หลักก็คือชิดขอบเลยครับอันนี้เขาให้คุณผู้ชมไปรดน้ำต้นไม้ครับมันจะมีต้นเห็ดครับอยู่5ต้นวิ่งฝ่าไปเลยจุกได้ฟลิปปูมาเลยครับต้องถือไอเทมด้วยนะตรงด้านข้างก่อน1อันอันที่2ตรงนี้ว้าวอย่าติดโอ้โหพอจุกได้ครับตัวนี้ผมชอบนะด่านนี้แต่ไม่กี้ติดครับถ้าจุกคือที่อย่างที่ผมบอกครับคือห้ามติดอะไรทั้งสิ้นเออมาใส่การกระโดดก่อน
ได้ใช้เทคนิคนี้แล้ว2เอ้าอะไรนี่โดนดึงคือถ้าพลาดจะต้องไปเก็บบัวรดน้ำใหม่นะครับมีเสียงหู้ด้วยครับตอนที่เห็นตัวละครคุณผู้ชมตรงนี้ลดไปแล้วครับ2ต้นตรงจุดเกิดอันหนึ่งทันสวยไปเร็วตรงทางออกหนึ่งอีกอันหนึ่งตรงไหนนะกำลังนึกอยู่กลางๆแมปสวยไปเลยครับทางออกเปิดแล้วยาครบแล้วครับรอคัตซีนก่อนนะเรียบร้อยครับผมแต่ต่อมานะครับอันนี้คล้ายๆด่านที่แล้วเลยครับผมแต่อันนี้เป็นการที่จะต้องไปดึงพืชออกมาก่อนนะครับทั้งหมด5จุด okay. ตามทางไปเลยละกันตอนนี้เคลื่อนที่ไวมากตามหนักด้วยอู้ยแย่แล้วเข้าบ้านก่อนห้ามติดอะไรทั้งสิ้นอู้ยนี่ครับดึงออกไปเลย5ต้นรอให้วาร์ปละกันตัวละครตัวนี้เหมือนกายพันครับกายร่างเป็นแมงมุมจะไปยังไงดีเฮ้ยถ้าติดค้างตลอดก็ดีนะครับตรงนั้นวินทะลุเซฟโซนมาเลยอันที่2จะอยู่มุมนี้นะครับเป็นจุดที่เนียนมากเนี่ยครับที่ผมวิ่งผ่านเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันมาเก็บบ้านตรงกลางก่อนนะครับถ้าในบ้านจะหลังละอันเลยครับผมลุยเลยนะครับจุดเสี่ยงมันซูมห่มคางนะตอนนี้เอาจุดยากก่อนนี่ครับเนียนเกินปึ๊บแล้วก็ข้างบ้านตรงนี้อ๋อมันติดเนี่ยครับที่ผมบอกอยู่ตรงหน้าบ้านนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้จุกเลยครบครับเมื่อคุณผู้ชมเก็บครบแล้วนะครับให้เบี่ยงมาทางด้านในเลยครับผมโซนนี้จะเปิดครับทำการหยิบพวกขึ้นมาทำการถือครับแล้วไปตรงที่บ้านที่ผมเจอตัวละครตัวนี้นะครับโอ้ยแรงจัดนะครับเอ้ยเว้ยขุดไปเลยครับรัวเรียบร้อยนะครับเนื้อเรื่องก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะหนีออกมาจากที่นี่ได้นะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครตัวนี้นะและนี่ก็คือเครดิตผู้สร้างเกมนี้ขึ้นมาครับผมกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับขอบคุณผู้ชมที่แนะนำเกมนี้มาด้วยนะครับผมมาลองเล่นก็สนุกดีครับแล้วก็ก่อนจบคลิปนี้ครับผมมีรูปแฟนอาร์ตที่คุณผู้ชมวาดส่งกันมานะครับ Thank you ไว้รอดูกันต่อในอัปเดตต่อไปของเกม Yo-Kai Madness นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ